วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะวันหยุดเรามาดูหนังสือที่มาเป็นบ็อกเซตที่มีของเล่นมาให้ด้วยนะคะก็คือมีอุปกรณ์ประกอบการเรียนรู้นั่นเองนะคะหรือว่าเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเรียนผ่านการเล่นกล่องนี้นะคะเป็นของ Tuoro นะคะมีหนังสือมาให้พร้อมกับ Puzzle Cube นะคะเป็นคาร์ดบอร์ดเป็นกระดาษแข็งๆนะคะซึ่งตัวพัซเซิลเนี่ยเป็นกล่องสี่เหลี่ยมแล้วสามารถต่อได้6รูปแล้วก็มีทั้งหมด9ชิ้นนะคะเป็นตัวรูปที่อยู่บนพัซเซิลเนี่ยก็จะเป็นเหมือนในเนื้อเรื่องที่เรากำลังอาจจะอ่านในหนังสือกันอันนี้สำหรับเด็กเล็กนะคะ3ขวบขึ้นไปถึง 6-7 ขวบค่ะในเล่มนะคะพอเปิดออกมาก็จะเห็นว่ามีหนังสือบอร์ดบุ๊กมาให้นะคะภาพน่ารักมากๆเลยนะคะสีสันสวยแล้วก็ลายเส้นเป็นลายเส้นเรียบง่ายแบบนี้ซึ่งเด็กๆชอบค่ะผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะเพราะว่าลายเส้นน่ารักมากๆเลยอันนี้นะคะแล้วก็เรื่องที่อยู่ในเล่มนี้เนี่ยเราก็สามารถนำมาต่อเป็นพัซเซิลแบบในกล่องได้นะคะอันนี้เป็นของใหม่เลยนะคะซึ่งเราจะหยิบออกมาให้ดูกันว่าตัวคิวพัซเซิลเนี่ยมีขนาดใหญ่ประมาณเท่าไหร่นะคะมาดูกันนะคะเดี๋ยวจะวัดให้ดูอันนี้คือขนาดของพัซเซิลก็เกือบจะ2นิ้วเลยนะคะหรือว่าความกว้างเนี่ย 4.5 ซมความมันจะเป็นขนาดเท่ากันทั้ง2ด้านทั้ง4ด้านนะคะอันนี้แต่ละด้านก็มีรูปซึ่งมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6รูปนะคะเราก็จะให้เด็กๆเนี่ยพออ่านจบแล้วเนี่ยก็ให้เด็กๆเนี่ยมาต่อรูปตามเนื้อเรื่องนะคะก็แบบนี้อ้าวตอบผิดซึ่งก็น่ารักมากๆเลยนะคะของเล่นแบบนี้เนี่ยตอนเด็กๆก็เคยเล่นมาก่อนซึ่งยังเก็บไว้อยู่ทุกวันนี้เมื่อก่อนนี้สมัยก่อนมันจะมาเป็นกล่องไม้นะคะแต่สมัยนี้เนี่ยไม้หายากก็เลยทำเป็นกล่องกระดาษแบบนี้นะคะอันนี้ชิ้นนี้ราคาเต็ม650บาทนะคะลดเหลือ480บาทค่ะมีทั้งหมด6กล่องนะคะของแบบนี้เอาไปให้เป็นของขวัญใครๆก็ชอบค่ะขอบคุณค่ะ